เพื่อนๆท่านใดอยากได้กระเป๋ากล้องสำหรับพกพาถือไปหาลูกค้าใส่โน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วได้กันน้ำ 100% นะครับวันนี้บิลลิงแฮมโทมัสริชเชสมาอยู่ที่มือลุงหนอแล้วกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมโทมัสดิสเคสในมือลุงหนอตอนนี้นะแรกเห็นลุงบอกเลยว่าของมันต้องมีนะครับเพราะว่าอะไรไหมมันสวยงามมากเลยครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ลุงชอบใจก็คือว่าน้ำหนักเขาเบามากประมาณโลนึงนะโดยประมาณนะครับนะโลนิดๆไม่เกินนี้แล้วก็ทำสลิมมากเห็นไหมทรงเขาจะบางๆเงี้ยเพราะว่ารูปแบบเขาต้องการที่จะออกแบบมาใส่กระเป๋าที่เป็นลักษณะออฟฟิศโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วอย่างไอตัวอะไรนะไอตัว MacBook Pro 16นิ้วรุ่นใหม่มีใส่รุ่นนี้ได้เลยนะครับเอาละเรามาดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมเขาเหน็บมาให้ด้วยนี่คือป้ายชื่อนะครับอันนี้ร้านลุงหนอเคยมาจัดจำหน่ายนะราคาต่อชิ้นก็เอาเรื่องอยู่นะครับป้ายชื่อจะเป็นสีตรงกับขีดของกระเป๋านะใบนี้คือสีกากีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ไอ้ที่เพื่อนเห็นตรงนี้2อันวงๆโค้งๆเนี่ยฮะมันไม่มีแล้วครับถ้าดูในรูปของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเหน็บล่มนะฮะต้องบอกว่าล่มเลยนะเป็นรูปแบบล่มหรือว่าเอกสารกลมๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถเหน็บตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้สามารถถอดออกได้ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้งานนี่ครับเก๋ไก๋เลยตรงนี้เก๋ไก๋เลยนะครับลักษณะอย่างนี้เราดูข้างนอกก่อนนะด้านล่างนี่เห็นไหมเพื่อนๆหนังอย่างดีเลยตัวนี้กันกระแทกอย่างหล่อเลยตามสไตล์บิลลิงแฮมเขานะครับนี่เห็นไหมอ้าวด้านหลังลุงบอกเลยเห็นไหมเขาก็ทำเรียบๆมีตรงนี้เปิดปิดนิดนึงเพื่อจะใส่เอกสารที่มันหยิบง่ายหยิบคล่องกระเป๋าตังค์มือถืออะไรก็ว่าไปนะครับงานดีครับงานเนี้ยบเลยนะฮะเปิดมาด้านในนี่เลยนะด้านในก็อ้าวสายเขาโอ้โหเห็นไหมสายเขาสามารถไม่ใช่สามารถสิสายเขามีที่รองบ่ามาให้เรียบร้อยไม่ต้องซื้อแยกเลยนะราคาที่แจ้งเนี่ยรวมที่รองบาร์รวมป้ายชื่อไปเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ข้อต่อของสายถอดได้เหมือนพวกตระกูลพวก Small Pro Hadley 1 Pro 2020นะครับถอดได้กรณีเพื่อนๆบอกว่าไม่เอาวะขี้เกียจสะพายใช้ถือข้างตัวลุงก็ว่าหล่อดีเหมือนกันนะด้านในนะฮะด้านในนี่เพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะพอได้อยู่นะเอาคร่าวๆมีช่องให้นะครับก็คือเผื่อเป็นช่องเอกสารนะครับตรงนี้มีซิปให้อ๋อเผื่อเอกสารอะไรที่มันแบบจุกๆจิกๆนะที่ชาร์จแบตอะไรก็รวมไปเลยครับนะฮะงานดีครับดีมากนะลุงบอกดีมากเลยด้านหน้าตรงนี้เห็นหมุดอยู่2อันนะนี่ไหนดูซิอ๋อเขาทำเปิดเหมือนกับสไตล์กระเป๋าบิลลิงแฮมเลยครับนี่นะลุงหนอเปิดให้ดูนี่เลยมีซ็อกเก็ตนะซ็อกเก็ตให้2อันด้านนี้เราเปิดมานะครับสวยนะน้ำหนักดีด้วยเบาสบายและจุดเด่นก็คือเขาหล่อๆเลยนะครับนะนี่แหละมาถึงมือลุงนะโทมัสบิสเคตนะเจาะจงกับกลุ่มที่ถือโน้ตบุ๊กเป็นประจำแต่ลูกค้าลุงสั่งซื้อมาบางท่านก็บอกว่าลุงหนอครับผมก็ใส่โน้ตบุ๊กไปด้วยผมถือไลกา Q2 กล้องเล็กๆมีเลนส์1บอดี้1เลนส์หรือไลกาตระกูล M ใส่เลนส์ฟิกนี่ใส่นี่ได้เลยนะครับสวยงามหล่อเหลารับประกันคุณภาพเอาละไว้แวะมาลองดูกันนะ